ีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบาเนสในรายการ R01 ทางช่อง108แชร์ช่องเดียวช่อง R01 แบบว่าอยู่ดีๆก็บินไปเฉยเลยนะครับไม่ได้ลา SC เลยนะมีตั้งร้อยกว่าคนไม่เป็นไรไม่สร้างช่องใหม่นะครับเพราะว่าคอนเทนต์ก็คือเริ่มซาๆไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยหยุดเล่น ROV เลยสักวันนะฮะบอกไว้ก่อนนะโอเคคอนเทนต์นี้จะมาป้ายยาเพื่อนๆอีกแล้วนะครับไม่ป้ายยานั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ป้ายยาซีซั่นนี้นะครับแต่อาจจะเป็นซีซั่นต่อๆไปนะของ Valor Pass นะครับหรือว่า VP เนาะก็คือก่อนที่จะสิ้นสุดซีซั่นปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจกี่วันนะแต่ว่าตอนนี้เหลืออีก4วันนะครับมันจะจบซีซั่นปัจจุบันนะเขาจะมีการแบบearly bird นะก็คือซื้อสิทธิพิเศษของซีซั่นถัดไปนะมันก็จะมีสกินพิเศษมีกรอบรูปแอนิเมชันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีโล่ขึ้นมาตรงที่ข้อความเวลาที่เราแชทเข้าไปอะไรเงี้ยมันจะมีโล่กำกับประมาณนั้นนะเบื้องต้นนะแล้วก็มีรางวัลยิบย่อยอีกนะตลอดระยะเวลา3เดือนไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการซื้อนะครับก็ง่ายๆนะ1เติมปองนะตอนนี้มีอยู่แค่6ปองนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เติมปองเนี่ยมันจะมีเงินมีสิทธิพิเศษนั่นนี่อะไรของเดิมๆเนี่ยเอ้าอะไรแมงวันจับกล้องของเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณว่ากิจกรรมเติมคูปองห้วงอวกาศเริ่มทุกวันที่15ถึงสิ้นเดือนอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่กล่าวถึงนะครับโอเคเอาแค่ซื้อ VP หรือว่า Valor Pass ล่วงหน้าอย่างเดียวนะโอเคสาเหตุที่เราซื้อเนี่ยเพราะว่าฮีโร่ที่มีสกินให้ฟรีเนี่ยคือเราเป็นเมนนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นทีริหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆคือมีอลิสนะครับซึ่งเราโล่ตันทุกตัวเรียบร้อยนะครับทุก ID ด้วยมี3 ID อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแรงนะครับมีแรงผลักดันให้ทำไอดีนี้ซึ่งเป็นไอดีที่3นะหมายถึงว่าถูกสร้างขึ้นเป็นลำดับที่3อะไรเงี้ยไต่ขึ้นคอนให้มันสำเร็จนะครับเอาแบบว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าซีรีส์ถัดไปหมายถึงว่าซีซั่นต่อไปจะเมนเทนเอาไว้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยโอเคเราเติม399บาทได้396คูปองแต่ว่าจะแถมอีก8คูปองนะครับก็เป็นโอ้มันแพงขึ้นนะเนี่ยไม่ได้ซื้อมานานมากไม่ได้เติมปองมานานมากโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่ารอให้ซีซั่นนี้จบก่อนนะถึงจะสามารถอะไรนะสกินนะครับสกิน VIP กรอบรูปแอนิเมชันอะไรเงี้ยโอเคนะได้เรียบร้อยเราต้องไปที่หน้าไหนนะเมื่อกี้เขาบอกที่คลังเหรอ ซื้อแพ็กเกจล่วงหน้า VP ซีซั่น4ที่46นะครับโอเคเป็นทีรีจริงๆด้วยแล้วก็สกินเอ้ย ID นี้ยังไม่มีสกินพิเศษของทีรีนะครับแล้วก็ได้ฮีโร่ใหม่ด้วยเป็นรูคนะครับอะไรอีกอ๋อได้ชิ้นส่วนนะในการอัปเกรดนะครับ โอเคแล้วก็นี่ทั้งหมดที่ได้นะครับมีอันนี้เป็นสกินของทีรีนะครับชื่อว่าไอศกรีมเคอรี่เหรอคิวรี่คอรี่ออกอ่านออกเสียงว่าไงวะเหรียญตำนานเวลเลอร์พาสนะครับแล้วก็อันนี้คือชิ้นส่วนใช่ชิ้นส่วนสกินนะครับแล้วก็มีอันนี้กล่องอภินิหารค่าผลงานเวลเลอร์พาสเนาะแล้วก็มีสกินของรูคนะครับชื่อว่าโกลรัชเนาะไม่อันนี้คือเช่าอ๋อมันเป็นสกินที่ชื่อซีรีส์ว่าไอศกรีมคอรี่เคอรี่อะไรสักอย่างนึงเป็นของอลิสนะครับแต่ว่าอันนี้เช่าเราจะยังไม่เช่าเราจะรอได้สกินจริงก่อนนะค่อยเปิดใช้งานสกินจริงแล้วก็กดปุ่มเช่าแล้วมันจะได้เป็นเพชรแทนนะครับโอเคนี่อันนี้มันอยู่ตรงนี้นะอย่าเพ้อไปกดเช่านะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถเปิดได้เลยใช่ไหมอันนี้เปิดให้ดูก่อนนะ
เอาแค่นี้เอาพรีวิวแค่นี้นะสำหรับวันนี้จะยังไม่ได้รีวิวสกินทีรีสกินทีรีเดี๋ยวรีวิวแยกต่างหากขออภัยด้วยนะครับเสียงดังนิดนึงพอดีแบบรีวิวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่คุณช่วยตายได้ยินตายเหรอโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูให้ชื่นใจหน่อยดิสกินทีรีอันนี้ว้าวสวมใส่ไปเลยโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะครับใช้แชร์แคร์ซับนะครับอย่าลืมกดติดตามนะสำหรับเมน ROV นะครับเพื่อไปดูรีวิวสกินใหม่นะของทีรีด้วยนะครับเมน ROV และเมนทีรีนะกดติดตามแล้วก็ไปดูรีวิวสกินใหม่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะครับใช้แชร์แคร์ซับขอไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย